สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกับบันทึกไกด์เตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้มีคำถามมาครับเป็นคำถามที่ผมดีใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นคำถามที่ถามถึงผมเลยนะครับนะถามมาที่ไกด์เตอร์เลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามแบบนี้ถามมาเลยนะครับถ้าผมตอบได้ผมยินดีจะตอบเลยนะนะก็คำถามว่าขอถามไกด์เตอร์หน่อยครับพวกของที่ระลึกพวกกระดิ่งหีบเพลงกระจุกกระจิกมีดพับนะควรซื้อที่ไหนดีถึงได้ของที่ดีและก็ราคาโดนใจนะเพราะว่าไปเที่ยวมาในสวิสเนี่ยหลายๆที่ราคาไม่เท่ากันนะครับผมแนะนำอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดเราจะซื้อของพวกของที่ระลึกกระจุกกระจิกอะไรแบบเนี้ยนะครับนะก็ถ้าเกิดเมืองอื่นๆนะครับไปเที่ยวเนี่ยหลักๆเลยลองไปดูตามห้างโกลฟนะครับหรือว่าห้างมิโกลนะเอาจะเป็นห้างใหญ่ๆนะครับพวกนี้จะมีแผนกของที่ระลึกของเขานะครับก็ลองเข้าไปดูเข้าไปเลือกซื้อเลือกหาไอ้พวกเนี้ยราคาผมว่าน่าจะพอๆกันนะส่วนใหญ่ก็จะเท่ากันนะเพราะว่ามันเป็นเชนห้างที่ใหญ่เลยอ่ะของสวิสเนาะทีนี้ถ้าเกิดไปเข้าตามพวกร้านของขายของที่ระลึกต่างๆเนี่ยนะครับบางทีราคามันไม่เท่ากันนะเพราะว่ามันก็แล้วแต่ร้านนะเนาะว่าเขาจะตั้งราคาอะไรยังไงนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวผมชี้เป้าอย่างนี้ดีกว่านะครับถ้าเกิดท่านรู้สึกว่าไอ้นี่แหละเราจะมาซื้อของกระจุกกระจิกพวกเนี้ยเอาไปเป็นของฝากให้ตั้งหลักอย่างนี้ว่าซื้อตูมไปเลยทีเดียวนะท่านครับสวิสเนี่ยถ้าเกิดซื้อของเกิน300ฟรังขึ้นไปสามารถทำแท็กรีฟันได้โดยลดไปอีก 7% นะอันนี้นะครับก็ลองดูตามร้านขายของที่ระลึกพวกเนี้ยเขามีทำแท็กฟรีให้เราถ้าเกิดท่านเจอแล้วเนี่ยท่านซื้อไปเลยตูมเดียวไม่ต้องซื้อกระจึกกระจักนะครับนะซื้ออันนั้นหน่อยอันนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อันนี้ถ้าเกิดชอบแต่ว่าถ้าเกิดต้องซื้อจำนวนมากๆก็เลือกไปเลยร้านหนึ่งครับที่เดียวไปเลยได้ลดอีก 7% อันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่คุ้มขึ้นมานะครับนะเดี๋ยววันนี้ผมมาชี้เป้าให้อย่างนี้ดีกว่าว่าแล้วถ้าเกิดจะซื้อตรงเลยเนี่ยไอของฝากตามร้านเนี่ยจะไปซื้อที่ไหนดีนะครับผมแนะนำอย่างนี้ไปสวิสเนี่ยนะยังไงก็ต้องเข้าลูเซิร์นเริ่มที่เมืองแรกก่อนคือลูเซิร์นนะลูเซิร์นมีพวกของกระจุกกระจิกแบบนี้แนะนำให้2ร้านแล้วกันนะครับร้านที่1ชื่อว่า Casa Grande นะครับร้านนี้ร้านใหญ่เลยนะแล้วก็สามารถทำแท็กรีฟันได้มีหมดเลยครับมีพับนาฬิการาคาแบบพวกวิตตอรีน็อกนะนาฬิกาลูมินอกอุ่นหลากหลายยี่ห้อช็อกโกแลตนาฬิกากุ๊กกูเข้าไปดูครับนะที่นี่เนี่ยผมว่าเข้าไปจบหมวดของฝากได้เลยเหมือนกันนะครับอีกร้านนึงในลูเซิร์นที่ต้องแนะนำเราคนไทยครับเราก็ต้องไปอุดหนุนร้านที่เจ้าของคนไทยชื่อร้านพี่อารีครับอยู่ตรงอนุสาวรีย์สิงโตร้องไห้นะแถวนั้นน่ะถ้าเกิดท่านไปแล้วท่านจะเจอเลยครับมีวัวตัวนึงตั้งอยู่หน้าร้านเขียนป้ายเลยครับร้านคนไทยยินดีต้อนรับนะก็แวะเวียนกันไปครับร้านพี่อารีเนี่ยไม่ต้องทำแท็กก็ได้เขาบอกซื้อเกิน100ฟรังสมมติไปกัน 4-5 คนอย่างเงี้ยซื้อรวมกันเกิน100ฟังเขาก็ลดให้ 7% อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับนะก็เป็นโปรโมชั่นของคนไทยโดยคนไทยแบบพี่อาลีใจดีมากนะครับก็ถ้าเกิดไปลูเซิร์นแวะเวียนไปเยี่ยมเยียนได้นะครับอีกเมืองนึงที่ต้องแนะนำนะนั่นคือเมืองที่ชื่อว่าอินเตอร์ลาเกนนะครับเมืองที่ผมชอบมากเลยนะนอกจากที่เป็นมีหมู่บ้านเล็กๆเป็นเมืองเล็กๆนะอะไรก็สวยไปหมดแล้วนะครับนะก็ยังมีร้านขายของฝากไปดูมีดพับต้องไปดูที่ร้านชื่อว่า Kiofer นะครับร้านนี้ก็มีเป็นมีดพับนะครับมีนาฬิกามีของกระจุกกระจิกเนี่ยลองเข้าไปดูได้นะครับที่นี่ซื้อเกิน300ฟรังขึ้นไปก็ลงมาหักแท็กได้อีก 7% นะครับแต่ในบรรดาทั้งหมดเลยนะพวกร้านขายของฝากเนี่ยที่สุดของโปรโมชั่นแล้วผมยกให้กับร้านชื่อว่าแกลเลเรียเมโทรโปรที่อินเตอร์ลาเกนนะครับเพราะว่านอกจากที่เราจะลด300ซื้อ300ลด 7% ที่เป็นแท็กแล้วนะครับร้านแกลเลเรียเมโทรโปรเนี่ยเขาจะมีคูปองให้ครับลดเพิ่มอีก 8% ก็เท่ากับว่าถ้าเกิดท่านซื้อเกิน300เราก็จะได้ลดไปเลย 15% อันนี้เนี่ยผมว่าเป็นที่สุดของร้านขายของฝากแล้วในสวิสเนี่ยไม่มีร้านไหนที่ลดเปอร์เซ็นต์เยอะเท่าแกลเลเรียเมโทรโปรแล้วนะครับถ้าเกิดได้มีโอกาสแวะเวียนไปที่อินเตอร์ลาเกนก็ลองเข้าไปดูนะครับอยู่ใต้โรงแรมเมโทรโปรเลยใจกลางเมืองเห็นเด่นชัดเลยนะครับนะอันนี้ชี้เป้าให้นะเผื่อว่าสนใจนะครับเพื่อนๆที่ไปเที่ยวสวิสแล้วไม่รู้จะซื้อของที่ไหนเนี่ยเอาตามที่ผมไปบอกนี่แหละนะครับนะหวังว่าทุกท่านจะได้ของฝากกันเป็นที่พอใจนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวกันอย่างสนุกสนานปลอดภัยวันนี้ไกด์เต้ยขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ